กิจกรรมหอ OR ใหม่นะครับราธนาของกระดูกแขนใหม่ของเซียนเจ้าหลิวทำฟิวชั่นได้ด้วยเลยในตู้พร้อมกันส่วนแขนเนี่ยได้ฟรีเดี๋ยวมีอะไรในไงในตู้กันบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันครับนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไว้ในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสรรพยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับกิจกรรมใหม่กระดูกใหม่ของตัวเซียนต้าหลิวนะครับก็เช่นเดิมนะครับของฝั่งซ้ายสามารถทำเควสประจำวันรับได้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับโดยในตู้ผลึกนี้เนี่ยจะมีของรางวัลด้วยกันคือกระดูกแขนทางหน้าของเซียนต้าหลิวนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของฟิวชั่นที่อยู่ด้านขวานะเดี๋ยวเรามาดูพรีวิวความสามารถของเซียนต้าหลิวกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปดูทางด้านของดีเทลของชิ้นนี้เป็นชิ้นใหม่นะครับเท่ากับว่าที่เขาบอกว่าตัวละครที่เป็น SSR บวกตัวแทนของเซียนต้าหลิวต้องโหดมากแน่ๆเพราะว่าถึงขั้นเซียนต้าหลิวก็ดูใหม่มา2ชิ้นแล้วอะครับคิดว่าน่าจะโหดมากๆแน่ๆเลยแบบทำแบบมาเสริมนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่เราเนี่ยใช้มงกุฎศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทักษะเวียนที่4สาย1นะครับก็มีผลนะครับส่วนเกินของความเสียหายนะครับอ๋อทักษะวิญญาณที่เป็นสาย PVP นะครับส่วนเกินความเสียหายเนี่ยจะถูกแปลงมาเป็นขีดจำกัดพลังชีวิตให้กับตัวเองนะครับไม่เกิน 100% ของมูลค่าเริ่มต้นนะครับ4ดาวทุกๆ 1% นะครับของเซียนต้าหลิวที่เสียเลือดไปผลการรักษาหรือว่าเอฟเฟกต์การฟื้นฟูเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 1% ต่อเลือดที่หายไปนะครับหายไป1ต่อ1สมมุติเลือดหายไป 50% ก็ฟื้นฟูดีขึ้นอีก 50% นะครับ6ดาวนะครับทุกครั้งที่ทางด้านของเซียนต้าหลิวเนี่ยเสียเลือด 20% นะครับความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากสายคอนของฝั่งเราจะเพิ่มขึ้น 10% สูงสุดที่ 200% นะครับแค่ว่าเรียกว่าสายน่าจะเป็นได้ทุกตัวเราเองแหละเนาะเท่าที่อ่านเนี่ยก็จะมันเป็นก็น่าจะเป็นปีกกับค้อน2อย่างนะครับที่เอาไว้เสริมเฮ้ยชิ้นนี้ดีมากเนี่ยแล้วก็ทางด้านของชิ้นฟิวชั่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอ่ะทางด้านของอันนี้เนี่ยก็จะมีอันนี้แล้วก็เป็นผลึกหินอันนี้ครับเป็นทางด้านของผลึกวิญญาณเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นผลึกวิญญาณแก่นนะครับก็ได้รับฟรีเลยการันตีของกระดูกบนเนี่ยคือ240แล้วก็40ครับอันนี้ก็40ที่เหลือเนี่ยเป็นของตะวันจิปาถะให้เรามาเก็บหอมออมริบกันไปนะครับส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นทางด้านของผลึกลุ้งเนี่ยอันนี้ต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่จะทำเพิ่มเติมนะครับของรางวัลก็จะมีสีแดงนะครับก็เป็นอะไรที่ดีกว่าตัวสีทองด้านขวานะครับแต่ว่าสีทองมีเยอะๆไงก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะเนาะสีแดงก็แล้วแต่เรานะครับกระดูกชิ้นนี้การันตีที่300นะครับ60แล้วก็เป็น120นะครับนี่เซต2ด้วยนะครับแบบใหม่บอกเลยว่าสเตตัสบวกแบบจ๋าๆมากๆเลยนะครับถือว่าการันตีสูงแล้วก็การันตีนี้ที่50นะครับเป็นสำหรับไปตีพวกผลึกอะไรต่างๆของเรานะครับสำหรับเฟนฟิวชั่นเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไม่รู้ถ้าเอาดีไหมเอาสองก็ดีกว่ามั้งนะครับหนึ่งดาวแดงนะครับมงกุฎศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผลทุกครั้งนะครับเสียสละเลือดเพลงหมู่เส้นนะครับของพลังบัญชีสุดนะเพิ่มพลังชีวิตของตัวเองเพิ่มขึ้น 1% สูงสุด 300% สี่ดาวทุกครั้งที่เราใช้เขตแดนหรือว่าใช้ทักษะวิญญาณที่4นะครับไม่ว่าจะเป็นสาย1หรือสาย2ก็ตามนะครับที่แตกต่างกันความเสียหายของทักษะกายแท้จะเพิ่มขึ้นนะครับอีก 20% สูงสุด 100% ให้กับสายโจมตีว่องไวนะครับ5ดาวนะครับไก่ย่างอุ้ยมี6ดาวด้วยเนี่ยถือว่าให้ดีนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบมีให้นะครับ5ดาวเลยก็คือนะครับในโหมด PVP เนี่ยเมื่อเราถูกโจมตีนะครับของสายคอร์สหรือสายปีกก็ตามที่รับความเสียหายเนี่ยเราจะไล่ทักษะวิญญาณที่1หรือ8โดยที่ไม่เสียเกตใดๆเลยโต้กลับให้กับตัวละครที่มันโจมตีฝั่งเรานะครับแล้วก็6ดาวนะครับเมื่อเราเนี่ยคืนพลังชีวิตหรือว่าฟื้นฟูเกตในเพื่อนร่วมทีมนะครับความเสียหายสุดท้ายของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นถาวร 50% ตามจำนวนชั้นสูงสุดที่มีอยู่บนสนามนะครับซึ่งไม่สามารถซ้อนทับได้เกินมงกุฎศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ดีปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า1กับ4จะเป็น PVP เอ้ย1กับ4จะเป็นบัฟ5 6จะเป็น PVP แต่ว่าอันนี้ค่อนข้างผสมครับรู้สึกว่าถ้าเป็นบัฟหน่อยน่าจะเป็น4กับ6มั้ง1กับ5เหมือนจะเป็น PVP นะครับก็ต้องไปลองการใช้งานกันดูนะแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้จากด้านล่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้เนี่ยเราซื้อได้ทุกวันนะครับ 38,888 เนี่ยได้ทั้งหมด25อันนะครับซื้อได้ทุกวัน3วันเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอันละ80นะครับส่วนแพ็คก็มีอยู่แค่นี้ครับนี่แพ็คมีอยู่แค่นี้นะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีอยู่ในร้านค้าแล้วนะครับ168นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนเควสประจำวันนะครับเราสามารถทำเควสประจำวันได้รับได้ฟรีเลยนะครับเควสทั่วไปที่เราเนี่ย
เนี่ยเควสทั่วไปต่างๆที่เราทำอะไรต่างๆครับมานับรวมทั้งหมดนะครับอันนี้จะแนะนำว่าให้ซื้อเล่นตีรายวันเผื่อๆเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันตีได้วันละ3แต่ว่าโควต้าที่มันต้องการเนี่ยมันน่าจะมากกว่าเดิมประมาณวันละ2นะครับก็แนะนำว่าให้ตีแบบซื้อโควต้าทีสักครั้ง2ครั้งต่อวันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเก็บเนี่ยใช่ปะได้ไวขึ้นอันนี้จะขาดแค่อันสุดท้ายเองน่าจะเป็นซื้อพลังงานมั้งเนี่ยอีก100เพชรครับแล้วก็ได้รับอันนี้นะครับนี่อันนี้อีก40นะครับแล้วก็ได้รับเกาะนะครับเป็นดาวนะครับอันนี้25นะครับต้องถึง 1,600 ด้านล่างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่เราต้องเปิดนะครับแล้วก็เป็นกระดูกปีกนะครับขั้นสาย2นะระดับ2นะครับถือว่าดีมากๆเลยอันนี้เรา271ไงก็การันตีได้รับแน่นอนอยู่แล้วครับกระดูกแขนอย่างที่บอกไปนะครับโอเคงั้นไปเลยแบมมึงแกงเต้นหนึ่งแควดอลลอฮีฮึดิ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 โอ้โหหลายแล้วนะถ้าออกก่อนนะครับโอเคแล้ว70อันสุดท้ายครับแป๊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 บเรียบร้อยครับเปิดครบแล้ว271ครั้งนะครับอันนี้ได้ครบหมดแล้วนะครับก็ได้เกลี้ยงเลยนะแล้วก็จำนวนที่เราเปิดนะครับนี่ได้เป็นแต้มครับน่าจะถึงลุงมั้งลุง25อันได้ลุ้นไหมโอเคได้ครับถึงลุงจริงด้วยพอดีเลยนะครับแต่ 2,500 เนี่ยอาจจะต้องเปิดผลึกลุง25อันได้เสี่ยวปะขอดูสิ25อันได้เสี่ยวหรือเปล่าโอ้โหเราไม่ค่อยมีดวงแล้ววิ่ง3ดาวก็ถือว่าดีโอ้โหแล้วก็เปิดเลยนี่ก็สามารถมาเก็บด้านล่างนี้นะครับอ่ะขอรางวัลที่ให้แรกนะครับเราสามารถใช้ขนนกสีทองเนี่ยเอามาแลกได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จำนวนการเปิดนะครับก็จะมีเป็นแก่นกระดูกตัวทำดาวอะไรเพิ่มเติมนะแต่ละอันเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับอันนี้น่าจะได้แค่นี้แหละจางคิดว่าน่าจะหมดละเกลี้ยงครับเปิดแบบสายฟรีๆนะฟรีร้อยเปอร์นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะก็ลองมาจากการที่เกี่ยวกิจกรรมนี้ดูจะแนะนำเลยนะของฟรีนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมกระดูกใหม่ทางหน้าของเซียนต้าริวนะครับของฟรีรับกันได้ง่ายๆเลยส่วนชิ้นวิชาก็ถ้าสมมติดวงดี25อันออกก็มีนะกันว่ามันต้องมีสักคนนึงแหละต้องมีสักคนนึงในประเทศไทยถ้าตอนมาซื้อไทยนะต้องมีสักคนนึงที่สามารถงัดพลังแห่งดวงของตัวเองออกมาได้กระดูกฟิชั่นเซียนต้าริวไปใช้งานในภายใน25โลฟรีได้ก็ต้องมาลองดูกันนะและที่เหลือเนี่ยเราก็คำนวณในเรื่องของการเปิดอะไรกันอีกทีนะครับส่วนไอ้ชิ้นผลึกเนี่ยหลายคนก็น่าจะถามว่าไอ้ผลึกเนี่ยเปิดใช้งานแล้วมันเอาไปใช้ตรงไหนใช่ไหมแป๊บนึงนะของในไต้หวันจันเยอะๆจันไม่ได้ใช้อะไรเลยเอาไว้สำหรับเป็นเซิร์ฟไว้พรีวิวอย่างเดียวเลยโหแล้วจะหายังไงวะเนี่ยของเยอะอ๋อนี่ไงมันสุ่มปะหรือให้เลือกขอให้เลือกครับเราเลือกอันนี้ไป1นะครับเราเลือกอันนี้ไป1แล้วก็เลือกอันนี้ไป1ครับคืออันนี้มันเป็นชิ้นระบบเสริมพิเศษที่จันเคยทำรีวิวลงช่องไปแล้วนะครับมันน่าจะเอามาใส่ในหน้าวงแหวนครับนี่เห็นไหมอุ้ยเลือกใส่ของอันไหนก็ได้แล้วแต่ละอันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เนี่ยนี่เซียนต้าหลิวแล้วก็ใส่นี่ไปแล้วก็อาอินใส่สีนั่นน่ะจริงๆใส่ได้ครบเลยนะระดับหมื่นปีนะครับกับทีมที่เราได้ฟรีง่ายๆนะก็มาสะสมเก็บๆกันได้นะครับก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจต้องจันแจ็คไว้ในเกมเมอร์กันด้วยนะครับคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกูรักแฮฟฟันก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากร้านเติมเงินเซราโกพัทเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ